ะกลับมานะคะอีกช่วงหนึ่งของรายการค่ะมาดูเรื่องข่าวการบ้านตกลงนะคะว่าคอนเสิร์ตที่เรากลับไปเมื่อสักครู่นี้ดร.ณดาประภัยสุจริตกุล SMS มาบอกแล้วค่ะเขาเรียกว่ามีชื่อว่าคอนเสิร์ตศิริกิติ์คอนแชร์โตซึ่งอาจารย์สมเถาสุจริตกุลเนี่ยท่านได้แต่งให้กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะแล้วก็นำมาเล่นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยคราวนี้เนี่ยวันที่14สิงหาคม14สิงหาคมค่ะที่เดิมศูนย์วัฒนธรรมเวลาเดิม1ทุ่มครึ่งประตูเปิดเราจะต้องไปรับบัตรกันตอน5โมงครึ่งเย็นนะคะ14สิงหาคมบัตรฟรี300ใบสำหรับท่านผู้ชม Blue Sky ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาแบบบางช่วงบางตอนมาจริงๆนะเครียมนี่อยากจะเอาเพลงเมื่อกี้ประกอบแบบให้แบบก็ตัดมาอีกฟังเขาถ่ายมาใช่ไหมฮะเดี๋ยวเพราะว่าเพราะว่ามีการนำเอาเครื่องดนตรีไทยมารวมไว้ในมูฟเมนต์ต่างๆด้วยคุณปองมีคลุยมีชิงเพราะมากแล้วบางตอนเนี่ยร้องโซปราโนนะผมไม่ค่อยเข้าใจหรอกแต่คล้ายๆเพลงไทยอ่ะเอื้อนนะเพราะว่าเป็นหลายมูฟเมนต์ที่เป็นภาษาละตินทั้งหมดนะครับนั่นก็คือเป็นความไพเราะของเรควิมตอนนี้ก็ต้องไปตามกันต่อไปเพราะว่าศิริกิติ์คอนแชร์โตเนี่ยประพันธ์ขึ้นใหม่โดยเฉพาะเนื่องในวาระที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยเจริญพระชนมายุ80พรรษาครับใช่ค่ะแล้วเมื่อวานก็ได้ข่าวว่าสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยทรงมีพระพรรณนามัยแข็งแรงมากขึ้นนะคะหลังจากที่ทรงพระประชวรไปปัจจุบันทันด่วนเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนะคะแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวก็มีพระพรรณนามัยแข็งแรงมากขึ้นเหมือนกันค่ะเชื่อไหมคะได้ยินผู้ใหญ่เล่าให้ฟังว่าพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีเนี่ยท่านทรงใช้เวลาด้วยกันในการนั่งสมาธิพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีท่านนั่งสมาธิด้วยกันเป็นประจำพูดง่ายเข้าห้องพระสวดมนต์นะประจำเลยเออดีนะแล้วสมเด็จก็จะออกมาวัดเป็นประจำไปที่วัดยานวัชนะสงครามไปสวดมนต์เวียนไปเรื่อยๆไปสวดมนต์ในการทำบุญวันพระนะครับใช่ค่ะแต่วันนิดนึงขอเสริมนิดนึงว่าหลายคนเนี่ยวันนี้อยากให้น้อมรำลึกถึงนะครับสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาครับเพราะว่าวันที่27กรกฎาคมเมื่อปีที่แล้วครับเป็นวันสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีพระราชธิดาองค์เดียวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทุกคนก็น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนไว้ณที่นี้ด้วยอยากจะเตือนไว้คนปัจจุบันอาจจะคิดว่าเจ้าพระองค์นี้เนี่ยเราไม่เห็นรู้จักละทำคุณงามความดีอะไรไว้หรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านทำมาเยอะมากค่ะเอาง่ายๆเรื่องการศึกษา คือท่านเป็นคนที่มีการศึกษาแล้วท่านก็อยากเห็นประชาชนมีการศึกษาท่านเนี่ยเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารนะอุปถัมภ์ทั้งโรงเรียนเลยนะทั้งโรงเรียนเลยแล้วก็ไม่เคยบอกใครเลยนะเชื่อมั้ยเกือบร้อยโรงทั่วประเทศไทยและที่เราได้ยินชื่อกันเลยเนี่ยก็คือสายน้ำผึ้งไงซอยสายน้ำผึ้งสุขุมวิทไงฮะนั่นคือในพระอุปถัมภ์นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยท่านให้ทุนการศึกษาเด็กปีหนึ่งเนี่ยนะคะไปเรียนหนังสือคือไม่ระบุแผนกด้วยนะไม่ระบุสาขาเลยจะคือชอบเรียนวิชาอะไรเรียนได้สอบชิงทุนนะไปเลยแล้วให้เหมือนกับทุนมหิดลนะค่าเราเรียนค่ากินอยู่ค่าเสื้อผ้าค่าดูหนังฟังเพลงใช่คือการใช้ชีวิตเนี่ยทั้งหมดเพราะนึกถึงว่าอาจจะเป็นลูกคนจนซึ่งไปถึงแล้วอ้าวฉันเรียนหนังสือแล้วออกนอกโรงเรียนมาฉันจ่ายยังไงล่ะท่านให้หมดเลยคิดแทนหมดเลยคิดแทนเหมือนพระเจ้าอยู่หัวเราคิดแทนอ่ะนะคะแล้วก็ให้ทุนเยอะมากเลยที่รวมถึงวชิราวุธด้วยมั้ยแน่นอนเลยนะของสมเด็จพระราชบิดาแน่นอนปี1ปี1ท่านให้ทุนนะเป็นร้อยๆคนเชื่อมั้ยใช่โดยไปรับที่วังลื่นๆพวกนี้ไม่ต้องมีไม่ต้องข่าวเป่าร้องให้คนระฆังเนี่ยระฆังไม่ดังเองโบราณก็บอกไม่ต้องกลับมาใช้ทุนเพราะว่าท่านพูดมาเสมอตอนที่ท่านแบบแข็งแรงเนี่ยท่านบอกว่านี่คือทุนของแผ่นดินให้กับลูกหลานในแผ่นดินนี้กลับมาทำงานแล้วเป็นคนดีทดแทนบุญคุณแผ่นดินก็เท่ากับชดใช้ทุนเหมือนกันทุนของแผ่นดินกลับมาใช้ในแผ่นดินก็พอแล้วใช่ใช่แต่ว่าคุณนพดลแกไม่เข้าใจไงปัทมะแกไม่เข้าใจเนรคุณแผ่นดินไงมันคนละเรื่องไม่ไปเจริญหรอกคนพวกนี้โอ้ยแต่รวยนะรวยไม่ได้แปลว่าเจริญนะค่ะถ้าใครอยากรู้ว่าอนาคตการเมืองจะเป็นอย่างไรแล้วเรื่องราวที่ฮ่องกงนั้นเนี่ยดูเด็ดเผ็ดมันเด็ดดวงแค่ไหนต้องอ่านแค้นเครียดฟ้าฟูมไฟขนองศึกนี่จะอ่านออกไหมแค้นเครียดฟ้าฟูมไฟขนองศึกคือล้อมาจากคุณจิตภูมิศักดิ์ค่ะแค้นเครียดฟ้าฟูมไฟขนองศึกจากคอลัมน์สุขการเถอะเราวันศุกร์นี้ในแนวหน้าวันนี้แหละค่ะไปดูตามแผงแต่โอ้ยยากเหลือเกินใครดี
ขายดีมากคนซื้อมาอ่านอ่านคุณจิรพงษ์เต็มเปี่ยมได้ข่าวว่ามติชนจะเชิญไปเขียนน่ะโอ้ยไหวไหมหน้าหนึ่งได้ไหมอ่ะขอขึ้นเขียนปกเนี่ยแล้วแบบเขียนนะเดี๋ยวนี้เขียนสั้นลงเพราะว่ารู้ว่าคนอ่านเหนื่อยแต่ว่าไอ้ที่เขียนยาวเนี่ยเห็นยาวเนี่ยไม่ได้ยาวธรรมดานะพี่นะคือเขาทำตัวใหญ่เพราะว่าคนส่วนใหญ่อ่านแนวหน้าเนี่ยผู้สูงวัยพ่อต้องมีแว่นขยายอ่ะผู้สูงวัยเขาเลยทำตัวใหญ่จริงๆถ้าตอนอยู่ไทยโพสต์เนี่ยขนาดนี้เนี่ยนะก็จะแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองแต่ก็ดีนะค่ะทำตัวใหญ่แล้วก็มีแบบว่าหางแล้วก็แบบมีตึง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 เขาเล่าลือกันว่าคนไปฮ่องกงเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นขอทานทั้งนั้นคือถ้าไม่เป็นขอตังขอเก้าอี้ขอยศขอตำแหน่งขอขนาดนี้ไม่เป็นขอทานได้ไงคะคุณพี่เปรตเขาเรียกเปรตขอส่วนบุญทีนี้ปรากฏว่าไปกันเต็มหมดเลยทุกเที่ยวบินเต็มหมดเลยทุกลำเต็มหมดเลยไปตั้งแต่ต้นสัปดาห์กลางสัปดาห์จนถึงปลายสัปดาห์พอไปถึงเนี่ยเขาก็ไปโรงแรมมิราเขาจัดที่โรงแรมมิราเชื่อไหมคะเขาจัดเป็นเวฟเลยนะคะเข้าไปอวยพรนะคะเออเหรอไปตั้งแต่8โมงรอบสุดท้าย5ทุ่มของทุกวันนี่อะไรเนี่ยใช้หนังเหรอ8โมงพี่เที่ยงพักเข้าไปแล้วไปกอดไปถูกันเนี่ยกอดจูบรูปคลำได้หมดเลยก็เลียงเข้าไปเรื่อยๆป่านี้ด้านเสื้อขาดนะแต่พอหลัง5ทุ่มก็จะประชุมพักห้าทุ่มจะประชุมพักแล้วคนที่ประชุมพักด้วยคือพ่อผัวของนางเอกละครเจ้าพ่อสื่อดังแล้วก็บรรดาแบบว่าคุณเพียวพันอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นบลูไปด้วยนะก็จะบลูก็ต้องไปอยู่แล้วเพื่อไทยเห็นยืนยิ้มสลอนเลยคุณกบแล้วกบจะทำไงคือไม่ว่าไงใครอยู่ตรงไหนไม่เป็นไรพี่ของแบบนี้นะอันนี้จะบอกพี่น้องประชาชนนะคะว่าใครรักพรรคไหนไม่เป็นไรแต่ขออย่างเดียวอย่าทำผิดกฎหมายอย่าทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมอย่าเผาบ้านเผาเมืองตัวเองเพียงเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการต้องใจต้องประสงค์ขออย่างนั้นไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้อย่าคิดว่ามีเงินแล้วจะทำอะไรกับใครก็ได้อันนี้ไม่ถูกต้องอย่าคิดว่ามีเงินแล้วจะเป็นพระราชาองค์ใหม่ให้คนกราบไหว้ถึงตีนได้อันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคนมีเงินไม่โกงไม่มีคนรวยไม่โกงไม่จริงไม่จริงคนรวยเป็นคนดีก็มีไอ้คนรวยที่ชั่วช้าสารเลวต่ำช้าสามานซามก็เยอะถูกไหมเงินไม่ได้วัดความดีชั่วเงินไม่ได้บอกกับเราว่าใครดำใครขาวเงินไม่ได้บอกกับว่าคนนั้นจะถูกหรือผิดไม่ใช่เงินไม่ได้เป็นตัวตั้งเงินซื้อกรรมซื้อบุญไม่ได้ซื้อสวรรค์ไม่ได้แล้วซื้อนรกก็ไม่ได้เงินยังซื้อรถซื้อยมไม่ได้เลยอุ้งอิงอุ้งอิงพูดเรื่องนี้ต้องเขียนได้สักตอนเลยเนี่ยน้าปองบอกอีกทีนึงนะถ้าเที่ยวหน้านั้นน้าปองจะอุ้งอิงออกสื่อแล้วแบบแต่งตัวไม่เข้ากับตัวเองจะทำอะไรคราวนี้น้าปองจะไปฟ้องน้าปูจะช่วยอะไรได้ไหมอันนี้ในนี้เขียนมีด้วยเหรอแล้วเสร็จแล้วก็มีเรื่องวอห้ากับที่ดินแฟลตเวย์พันไร่เกี่ยวข้องกันอย่างไรปล่อยกู้กรุงไทยอยู่ตรงนี้จะบอกบนจะบอกบนนี่ปล่อยกู้กรุงไทยอยู่ตรงนี้และวอห้ากับที่ดินพันไร่ตึ๊บต้องไปหาอ่านเอาเองไปดูเองเอ๊ะจะซื้อไม่ทันอ่านทางเว็บไซต์ในเว็บไซต์แนวหน้า .com ในเว็บไซต์และอย่าลืมไปซื้อหนังสือคุณจิตรกรบุษบานะฮะเรื่องอะไรยิ่งรักเปลี่ยนไปยิ่งรักจะไปหรือประเทศไทยจะเปลี่ยนยิ่งรักจะไปหรือประเทศไทยจะเปลี่ยนหน้าปกเป็นรูปคุณจิตรกรบุษบากับสุนัขไม่ต้องชี้ทางนี้กับสุนัขคล้องกันไปงี้แหละยิ้มทั้งคู่เลยนี่หมายิ้มนะยิ้มหมายิ้มสิเวลาแยกเขี้ยวน่ารักเอาละแล้วนี่เรามาดูเรื่องการบ้านการเมืองเหลือทั้ง3เบรกเนี่ยเวลาเดี๋ยวฉันสับได้เดี๋ยวเร่งสปีดหน่อยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณพลเอกสนธิบุญยลักษณ์กาลินเนี่ยประกาศว่าคือคุณขุนค้อจะได้มาเมื่อวานจำได้เมื่อวานเขามีข่าวอย่างนี้กลุ่มนึงบอกว่าลุยวาระ3ไปเลยอีกกลุ่มนึงบอกว่าเฮ้ยลายมาตายดีกว่าเดี๋ยวรัฐบาลล้มแล้วดึงโกงก็ไม่ได้กินยังไม่สักใจเลย อีกกลุ่มนึงก็บอกว่าอะไรนะแบ่งเป็น3กลุ่มไอ้กลุ่มนึงบอกทำประชามติสิใช่ทีนี้ปรากฏว่าขุนค้อนเนี่ยแกกลัวกลัวอ้าวพี่กลัวอะไรคนเรากลัวติดคุกหรือกลัวโดนถอดมี2กรณีพี่คะคือแกคือคราวที่แล้วเนี่ยคุณหมอเนี่ยเขาเป็นหมอเขาเคลี้ยงแฟ้มเนี่ยไม่โดนคราวหน้าเนี่ยเป๊ะกลางกระบาลได้ข่าวว่าจะเป็นครกไม่เขาหน้าเราจะเอาเด็กคนนั้นมาไงเก้าอี้เหรออ๋อเก้าอี้ที่ดึงไปคราวที่แล้วคราวนี้จะทุ่มลงกระบาลตกลงคดีนี้นะเด็กคนนี้นะโดนทำร้ายร่างกายนะแต่คุณป้าก็โดนคดีลักทรัพย์ก็ว่ากันไปตามก็ว่ากันไปตามไงแต่คุณจำไว้เลยนะไม่มีสิทธิ์เอาของอะไรไปตีใครหรือแม้แต่มือคุณไม่มีสิทธิ์ไปให้กระบวนการยุติธรรมทำงานไปยกเว้นถ้าเจอคุณทักษิณนะอ๋ออันนี้ยกเว้นข้อยกเว้นคุณพลเอกสนธิยังยืนยันว่าจะไม่ถอนร่างพรบค่ะยืนยันนะสนธิยืนยันพลเอกสนธิยืนยันไม่ถอนร่างพรบแต่คุณค้อนนัดประชุมสภา1สิงหานะคะคุณค้อนบอกไม่มีวาระกฎหมายปลองดองมีเพียงแต่ว่า
จะรายงานเรื่องจะรายงานสาระจากกรรมธิการปรองดองแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องของกฎหมายต่างๆนานาหนึ่งในนั้นคือกฎหมายขึ้นเงินเดือนให้กับองค์กรอิสระซึ่งเงินเดือนก็สูงปรี๊ดปิ้วชิวหาอยู่แล้วค่ะคุณพี่เป็นแสนอ่ะก็จะขึ้นอีกนะคะเอาละไปพิจารณาขึ้นเงินเดือนตัวเองเนี่ยก็โดนเด้งอีกหรอกแบบคุณประธานวุฒินะคุณยิ่งลักษณ์บอกว่าเรื่องการวินิจฉัยกลางเนี่ยนะคะคือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะนะคะกรณีที่ศาลเผยแพร่คำวินิจฉัยกลางเขาก็รอคณะกรรมการกฤษฎีกาสรุปส่วนในการประชุมสัมมนาพรรคเพื่อไทยปลายสัปดาห์นี้เนี่ยจะได้ข้อยุติอย่างไรเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องปลองดองก็ต้องหารือกันก่อนนะคะและทีนี้เขาถามว่าจะเดินนะคะถามว่าจะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปไหมคะท่านนายกท่านนายกตอบว่ายังไม่ทราบค่ะต้องคุยกันก่อนนะคะเดี๋ยวขอสรุปกันก่อนค่ะไปถามอะไรกับแกก็ต้องแบบดูแบบพี่น้องแกอันนี้ตอบตรงคำถามนะคือตอบว่าไม่ทราบไงไม่ทราบไม่ต้องมุดรูปูไปไหนนี่ตอบตรงคำถามแต่ตอบไม่ได้ใช่เสร็จแล้วคุณเฉลิมบอกว่าการแก้ธรรมนูญเนี่ยนะคะปกติแล้วเนี่ยศาลต้องมีคำวินิจฉัยส่วนตัวก่อนกลางเมื่อเผยแพร่มาแล้วเนี่ยกลางมาก่อนส่วนตัวนะคุณเฉลิมบอกจึงไม่มีความโปร่งใสตุลาการดูกระแสและอาจจะไปเปลี่ยนคำวินิจฉัยส่วนตัวก็เป็นได้ซึ่งอันนี้ถือว่าดูถูกตุลาการมากเลยนะคะนะคะข่าวไหนอะคะคลิปมีเสียงยิ่งรักยิ่งรักข่าวนี้ค่ะคุณข่าวคุณเฉลิมใช่ไหมเอาไปฟังเสียงคุณเฉลิมละค่ะโดยปกติเนี่ยศาลเนี่ยเขาต้องวินิจฉัยความเห็นส่วนตนก่อนถึงจะเป็นส่วนรวมเพราะการวินิจฉัยอย่างเงี้ยมีลักษณะไม่โปร่งใสผมถึงมีแนวคิดว่าต้องควบรวมศาลให้มาเอกเทศเงี้ยไม่ได้อะทำอะไรตามใจชอบขาดการตรวจสอบนี่ถ้าเป็นศาลยุติธรรมเนี่ยร้องก.ต.ได้เป็นศาลรัฐธรรมนูญไม่รู้จะไปร้องใครถ้าจะไปร้องทีก็ไปร้องศาลพระภูมิปัญหามันยังเกิดไม่หยุดหย่อนแล้วนักการเมืองเนี่ยฝ่ายเราจนได้มาจากการเลือกตั้งพี่น้องประชาชนเขาได้ตรวจสอบและตัดสินใจเลือกพอมาเป็นรัฐบาลแล้วกับถูกองค์กรบางองค์กรที่มาจากการคัดสรรแล้วมีอำนาจเหนือพี่น้องประชาชนเนี่ยมันก็ไม่ยุติธรรมโดยหลักการเนี่ยอำนาจเหนือที่ประทายเป็นของปวงชนชาวไทยมีอำนาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการตุลาการต้องเป็นหนึ่งไม่ใช่มีตุลาการนั้นตุลาการนี้บ้านเมืองมันไปไม่ได้คำวินิจฉัยกลางเช่นนี้ที่ออกมาเหมือนมองว่าเป็นการว่าเวลาเนี้ยมันจะทำให้คำวินิจฉัยส่วนตัวเนี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงได้สิเขายังไม่เขียนนี่ก็ได้สิปกติส่วนตัวมันต้องออกมาก่อนถึงจะเป็นส่วนกลางได้คนนี้คิดอย่างนี้คนนี้คิดอย่างนี้คนนี้คิดอย่างนี้เมื่อส่วนตนไม่บอกพอส่วนกลางออกมาก็ดูกระแสแล้วไปเขียนใหม่เนี่ยจะไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตกแต่งได้หมดเพราะเป็นส่วนตนนี่ใครก็รู้ไม่ได้ไม่ถูกต้องหรอกควบรวมศาลจะจบประธานวิปค่ะอุดมเดชรัตนเสถียรนะคะก็บอกว่าแนวทางการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะก็ยังคงเดินหน้ากันต่อไปแหละเพราะจะมีการสรุปกันว่าจะเอาแนวไหนวันที่28 29นี้นะคะก็ตอนนี้มี 2-3 แนวทางคือลุยไปเลยกับว่าเอาหลายมาตรามาตรากับประชามติประชามติหรือว่าเผาๆไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เขาบอกว่าคุณทักษิณนั้นส่งซิกสัญญาณร่างปลองดองมาเรียบร้อยแล้วค่ะทางด้านพี่ชิชิมาจำได้ไหมเขาเป็นทนายถือถุงขนมของคุณทักษิณติดคุกไป6เดือนแล้วก็ออกมาแล้วแล้วก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยด้วยเขาเป็นทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทยด้วยเขาพูดถึงคำวินิจฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญค่ะคุณพี่ชิชิมาบอกว่าอ่านแล้วเห็นว่าไม่ชัดเจนอ่านแล้วแล้วไม่ชัดเจนประเด็นคือไม่มีความแตกต่างจากที่แถลงเลยนะฮะแต่ก็ที่ผ่านมาเนี่ยยังใช้คำว่าควรจะซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ว่าสิ่งใดที่ทำได้หรือไม่ได้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเสาหลักของประชาธิปไตยควรจะชัดเจนส่วนคำวินิจฉัยที่ออกมากลายเป็นข้อถกเถียงทางวิชาการและนักกฎหมายมันทำให้เกิดการตีความเข้าข้างแต่ละฝ่ายคุณพิชิตชิมบันบอกว่าในส่วนตัวท่านเองเนี่ยท่านยืนยันว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีอำนาจวินิจฉัยก้าวล่วงไปถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291อย่างไรก็ตามคุณพิชิตชิมบันบอกว่าสำหรับแนวทางในการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291จะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่ที่ประชุมรัฐสภาและเชื่อว่าแนวทางที่ออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นทางออกที่ประชาชนเข้าใจมากที่สุดหลีกเลี่ยงให้เกิดความแตกแยกในสังคมและไม่ดื้อที่จะปฏิบัติสวนทางกับคำสั่งศาลแต่ก็ไม่ละเลยที่จะเดินหน้าตามหลักประชาธิปไตยคือคนพรรคนี้เนี่ยนะ
วาทกรรมเก่งยึกถอยหน้าถอยหลังให้งงงเล่นปรากฏยืนที่เดิมเก่งมากนะพวกผลิตวาทกรรมเนี่ยเก่งจริงเราไม่ดื้อปฏิบัติสวนทางกับคำสั่งศาลแต่ก็ไม่ละเลยที่จะเดินหน้าตามหลักประชาธิปไตยก็ดีแต่คำพูดแหละมาทางนี้ชัดเจนมากกว่าครับคุณวิรัติกัลยาสิริครับเพราะว่าท่านเป็นส.ส.สงขลาพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพรรคครับชัดเจนว่ายืนยันว่าคำวินิจฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีผลผูกพันและมีความชัดเจนนะดังนั้นนายกรัฐมนตรีจะอ้างว่าไม่ทราบไม่ได้เพราะจะมีผลทำให้รัฐบาลอยู่ได้ยากขึ้นหากทำไม่ถูกวิธีทั้งนี้เชื่อว่าเป็นไปได้ยากยิ่งหากจะมีการลงมติวาระ3แล้วจะครบองค์ประชุมและรัฐบาลก็จะทราบดีว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามครับหากมีการลงมติจริงส่วนตัวก็จะไปยื่นคำร้องต่อศาลอีกโดยใช้สิทธิเกี่ยวพันเห็นไหมอันนี้ชัดเจนนะคุณวิรัติกัลยาสิริครับท่านผู้ชมช่วงนี้สังเกตไหมคะถ้าใครอยู่ในกทม.เราจะเห็นป้ายเริ่มละเห็นป้ายบิลบอร์ดใหญ่มากเรียกว่าเปลี่ยนกรุงเทพเปลี่ยนผู้ว่าเยอะมากเลย Change. ซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นใครทำนะฮะไม่รู้ว่าเพราะหลังๆเนี่ยมันจะคงไม่ใช่ผู้ว่าทำแน่นอนไม่มันหลังๆมันจะมีไอ้การเปิดตัวสินค้าใหม่ๆที่มาอิงกับไอ้วัฒนธรรมการเมืองเพื่อให้เกิดความตื่นเต้นไม่ใช่ว่าไอ้ปลอดนั่นปลอดนี่ใช่ไหมมีอยู่พักหายไปแล้วเราใจใช่ไหมเราก็ไม่รู้หรืออาจจะเป็นป้ายการเมืองก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ป้ายนี้เริ่มมีมากขึ้นเปลี่ยนกรุงเทพเปลี่ยนผู้ว่านะฮะซึ่งอันนี้ถ้าหากว่าผู้ว่ากทมเนี่ยยังนั่งนิ่งดูได้ใช่ไหมผู้ว่ากทมจะโดนเปลี่ยนนะนะอันนี้ต้องระมัดระวังมากแล้วก็อ้อฝากหน่อยได้ไหมคะฝากตามฝากกทมคนกทมตามเรื่องห้องสมุดอาจินปัญจพันธ์หน่อยได้ไหมคะน้ำจะท่วมอีกรอบแล้วนะปีที่แล้วหอบหนีมาใช่ไหมถึงได้มาเกิดห้องสมุดเนี่ยคิดแล้วทำก่อนห้องสมุดทักษิณอะแต่เขาเปิดไปแล้วนะแต่มีกี่เล่มไม่รู้อะฉันก็กุ้มใจจริงๆมาถึงคุณสุดารัตน์เกยุราพันธ์ซึ่งมีข่าวว่าจะลงสมัครผู้ว่ากทม.ที่จะเปลี่ยนนี่ใช่ไหมคุณสุดารัตน์บอกว่าควรจะตั้ง public hearing เนี่ยเปิดเวทีสอบถามความคิดเห็นประชาชนเรื่องพรบ.ปรองดองกันจะดีกว่าส่วนที่มีการพูดกันว่าเขาได้นำส.ส.เพื่อไทยส่วนหนึ่งไปพบคุณทักษิณที่ฮ่องกงเนื่องในวันเกิดคุณสุดารัตน์บอกว่าอุ้ยน้องคะไม่ได้เป็นการตบเท้าอะไรหรอกค่ะน้องๆเขาอยากไปแสดงความยินดีตามธรรมเนียมไทยแล้วไม่ได้คุยเรื่องการเมืองอะไรเลยนะคะส่วนที่มีข่าวว่ามีการพูดคุยเรื่องการปรับครม.นะคะไม่ละค่ะเพราะในส่วนส.ส.กทม.ที่เดินทางไปไม่ได้ยินเรื่องคุยเรื่องปรับครม.เลยนะคะและเดี๋ยวนี้นะคะก็แทบไม่ได้มีความคิดอะไรไปชี้นำส.ส.หรือเป็นเจ๊เป็นเจ้าแม่อะไรนะคะ เรื่องการปรับครม.ก็ต้องแล้วแต่ท่านนายกยิ่งลักษณ์นะคะ เพราะว่าท่านเป็นหัวหน้าวงท่านเนี่ยจะรู้ว่าควรจะปรับตอนไหนปรับอย่างไรเขาดิฉันเนี่ยเป็นแค่คนนอกค่ะก็อาจจะมอบความรักความชอบมองด้วยความสนับสนุนนะคะจะปรับอย่างไรก็ควรให้นายกรัฐมนตรีท่านพิจารณาแต่เพียงคนเดียวนะฮะตอนนี้เนี่ยคุณหญิงสุดารัตน์ก็บอกกับนักข่าวว่าอันที่ดิฉันใช้ชีวิตประจำวันอยู่ทุกวันนี้นะคะก็ขอทำโครงการพัฒนาสวนลุมซึ่งอยู่ที่ประเทศเนปาลค่ะไม่ใช่โครงการพัฒนาสวนลุมค่ะเขาเรียกโครงการพัฒนาลุมพินีสถานค่ะสังเวชนียสถานสถานที่ประสูตินะสถานค่ะประเทศเนปาลค่ะซึ่งเป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าค่ะจะเสร็จภายในสิ้นปีแล้วจะกลับมารับตำแหน่งทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะเป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกคือถ้าหากทำงานการเมืองในขณะที่พัฒนาลุมพินียสถานเนี่ยอาจถูกโจมตีแล้วก็กล่าวหาได้ค่ะส่วนกระแสข่าวเรื่องลงผู้ว่ากทม.นั้นเนี่ยคุณสุดารัตน์ก็ยอมรับว่าสนใจแต่ไม่จำเป็นต้องลงสมัครเองเพราะติดภารกิจการพัฒนาลุมพินีสถานค่ะขอสนับสนุนอยู่เบื้องหลังดีกว่าก็ธรรมะไว้ก่อนนะการเมืองไม่เอาขอธรรมะครับเนชั่นทันข่าวนะฮะเนชั่นต้องไปเปลี่ยนนะฮะไม่มีโครงการพัฒนาสวนลุมพินีนะฮะตอนแรกตกใจนึกว่าจะเป็นผู้ว่าไงมาทำสวนลุมพินีนักข่าวเขาคงเขียนผิดตลอดเวลาเขาเรียกโครงการพัฒนาลุมพินีสถานฮะนะก็ที่นู้นเนปาลไม่ใช่สวนลุมตรงสีลมแล้วนี่ฮะมาที่คุณชวนนท์ครับมาพูดถึงเรื่องของนอกจากเรื่องคำสั่งย้ายโอนดวงเนี่ยจากทหารมาเป็นตำรวจอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่คนมาโพสต์ใน Facebook กันมากคือคำสั่งของครม.สัญจรเนี่ยสั่งปิดโรงเรียนที่จังหวัดสุรินทร์ครับเพราะว่าแถลงว่านักเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน1จังหวัดสุรินทร์เกิดความเดือดร้อนเพราะว่าจะมีการจัดประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสุรินทร์ในวันที่ 29-30 กรกฎาคมนี้นะครับใน Facebook ก็จะเห็นว่ามีการส่งหนังสืออย่างเป็นทางการเนี่ยไปผอ.โรงเรียนสุรินทร์ศึกษาขอให้หยุดการเรียนการสอนครับในช่วงดังกล่าวทำให้นักเรียนน่ะ
ไม่ได้เรียนแสดงว่านางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยจะเดินทางไปไหนก็สร้างความเดือดร้อนที่นั่นครั้งนี้นักเรียนจังหวัดสุรินทร์เนี่ยรอดจากโรคมือเท้าปากไปแล้วยังต้องมาเจอมือเท้าปากของนายกสั่งให้หยุดเรียนอีกรัฐบาลก็มุ่งแต่ภาพสร้างภาพลักษณ์มากกว่าการศึกษาของอนาคตจึงขอร้องว่าประชุมครม.สัญจรก็อย่างรังแกโดยการสั่งปิดโรงเรียนอีกเลยก็เป็นเช่นนี้แหละวันนี้ที่ดาถาวรเสร็จชอบตอนไปเมืองจีนกลับมาตามข่าวภายหลังถึงจะรู้ว่าตอนนี้เขาไปยุโรปเนี่ยเขาไปฮันนีมูนจริงๆด้วยก็ทำท่าไอ้นี่กันนะใช่เขากระสานมือเขาอะไปยืนที่หน้าสุสานที่หน้าสุสานเขาไม่รู้เนี่ยนะว่าที่เขายืนเป็นสุสานแล้วทำท่าเนี้ยแล้วผัวเมียคู่นี้นึกออกพี่ผิดพี่ทำไม่เป็นแต่ว่ามันไม่ต้องเหมือนหรอกไม่อยากเหมือนไงพี่กบทำไม่เป็นอย่างนี้นะทำอย่างนี้น่าเกลียดมากเลยพี่กบทำไม่เป็นอะนี่ก็ได้อะง่ายกว่าไม่ใช่พี่กบทำไม่เป็นพี่กบไม่ต้องทำพี่กบทำไม่เป็นคุณธิดาเนี่ยนกแสกนะนกแสกบอกว่าเชื่อว่าศาลจะไม่ถอนประกัน24แกนนำที่ตอนนั้นเอาเงินกระทรวงออกไปอ่ะไปถอนไปประกันน่ะจำได้ป่ะเอาภาษีเราอ่ะใช่เอาภาษีเรานะเต่านาเธออยู่ไหนฉันได้ยินเสียงที่ฉันพูดไหมเขาเอาภาษีคนไทยทั้งชาติเลยนะไปประกันตัวคนที่เผาบ้านเผาเมืองอ่ะเต่านาอีกหน่อยคราวหน้าฉันได้ไปเผาบ้านเธอไหมบ้านเธอที่อยู่ในซอยสุขุมวิทน่ะแล้วเธอจะรู้ว่าเวลาคนอื่นมันมาย่ำยีข่มเหงเราด้วยความระห่ำระยำเนี่ย มันจะรู้สึกอย่างไรแล้วเราตายเราได้เงินไหมกลับมาเรื่องนกแสกก่อนเราตายฟรีสิพี่ไม่เห็นป่ะวันนี้เขาทำตารางอีกเทียบกันว่าตำรวจทหารชายแดนเสียชีวิตเนี่ยได้ไม่กี่แสนบาทอะจริงพี่อย่างมากก็ 2-3 แสน 5 แสนแต่นี่ได้8ล้าน7ล้านต่างกันมากเลยนะซึ่งภารกิจต่างกันสิ้นเชิงทักษิณเขาต้องทำอย่างนี้แหละพี่ซื้อชีวิตมนุษย์ด้วยเงินของเราจะได้ย้ายจากซีกนี้ไปอยู่ตรงนี้คือความชั่วไม่เคยปราณีใครพี่จริงๆเราไม่คิดว่าจะมีชีวิตอยู่ในแผ่นดินนี้จนกระทั่งได้เห็นคนที่ไม่เคยความชั่วขนาดนี้ชั่วขนาดนี้พี่เอ้ยคือนกแสกนะฮะธิดาเนี่ยเขาบอกว่าเชื่อว่าศาลจะไม่ถอนประกัน24แกนนำแล้วในนกแสกก็มีการนัดค่ะนัดให้กำลังใจกันและกันเนี่ย9สิงหาคมนะแต่ว่าอย่าไปกำชับว่าอย่าไปขู่ศาลกำชับได้ไหมนี่ล่าสุดเนี่ยนะเรื่องนิชคุณเนี่ยที่ดื่มเบียร์ไป2แก้วแล้วไปชนรถเขาใช่ไหมฮะไปชนรถเขาแล้วก็กลายเป็นคดีความเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ค่ะบริษัทเอกชนที่เอานิชคุณมาโฆษณาสวนน้ำเครื่องดื่มอะไรเงี้ยลบภาพนิชคุณออกหมดเลยเพราะคนเกาหลีเขาถือมากเมาแล้วคือเขาถือมาอย่างนี้ว่าทำผิดกฎหมายเขาไม่ให้ดื่มแล้วขับคุณทำผิดกฎหมายนี่คุณเป็นดาราด้วยคุณแย่มากนี่ประเทศที่เขามีกฎระเบียบรักษาวินัยวัฒนธรรมเขาเป็นอย่างนี้อ่ะแล้วบ้านเราล่ะเวลาคลั่งเกาหลีช่วยคลั่งวัฒนธรรมเขาด้วยนะช่วยเรียนรู้เรื่องวิธีคิดเรื่องวิธีใช้ชีวิตวิธีการทำกิมจิไม่ใช่สักแต่กินกิมจิอย่างเดียวนี่ออกไหมนี่ปรากฏว่าพี่ชายกับน้องสาวนิชคุณเนี่ยนะฮะเขาก็โพสต์ข้อความไปให้กำลังใจบอกว่านิชคุณ love you นิชคุณ fighting ปรากฏว่าอะไรป่ะหลังจากโพสต์ข้อความไปไม่นานเนี่ยปรากฏว่าเกิดปฏิกิริยาด้านลบขึ้นคนในโลกออนไลน์ที่เกาหลีบอกว่าบางส่วนเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องอ่อนไหวมากควรรอให้คนเจ็บฟื้นหรือดีขึ้นก่อนการทำแบบนี้มันมองข้ามความรู้สึกของคนที่ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันหลังเผาบ้านเผาเมืองเสร็จแล้วเนี่ยนะคนรอให้บ้านเมืองรู้สึกฟื้นและดีขึ้นก่อนแล้วค่อยมาคุยกันเรื่องปลองดอง อย่างน้อยเนี่ยจะต้องรู้ด้วยว่าเราบาดเจ็บทางจิตใจประเทศเราบาดเจ็บร่างกายและจิตใจครับก็ให้คนที่เขาเดือดร้อนซึ่งไม่เคยได้รับการดูดำดูดีเลยแล้วยังต้องจ่ายภาษีมาเยียวยากับคนที่ถือคบเพลิงเนี่ยไปโยนและเผาบ้านของเขาด้วยนะส่วนคดีเด็กอายุ17จากโรงเรียนชื่อดังที่เอาเก้าอี้สีขาวฟาดหน้าป้าแม่บ้านเนี่ยนะคะอย่างที่รายงานเมื่อสักครู่ว่าเด็กจะถูกทำร้ายร่างกายคดีเด็กแล้วป้าเนี่ยจะอาจจะถูกข้อหารักทรัพย์เพราะว่าป้าเนี่ยพูดจาวกไปวนมามากไอ้เรื่องนาฬิกาอาร์มานี่เรือนนั้นเนี่ยนะแต่ประเด็นก็คือว่าเด็กเนี่ยเหี้ยวมาแต่ก่อนหน้านี้แล้วเหี้ยวมาก่อนเพราะว่าเด็กไปมีเรื่องที่มาบุญคลองเอาคล้ายกับว่าเขามีไอ้กล้องวงจรปิดเนี่ยจับใส่เสื้อสีนี้ใส่กีเสื้อกีฬาเสื้อกีฬาสีน้ำเงินเข้มเนี่ยใส่เสื้อสีนี้กางเกงแบบนี้แล้วไปกับพ่อพ่อที่หน้าตาลักษณะรูปร่างแบบนี้แต่ยังไม่เห็นหน้าเนี่ยนะเอามีดไปกระซวกเข้ามาแล้วรอบนี้แต่ว่าเป็นคนซึ่งนิยมความรุนแรงเหรอคือเนี่ยขออนุญาตเรียนคุณพ่อคุณแม่ของเด็กคนนี้นะคะว่าคุณควรจะพาลูกคุณเนี่ยนะไปหาจิตแพทย์ด่วนแต่ก่อนไปเนี่ยพ่อแม่ต้องไปก่อนเลยจะพูดเหมือนกันเลยพ่อแม่ต้องไปฟังด้วยคืออีพ่ออีแม่เนี่ยต้องไปก่อนเลยถ้าเลี้ยงลูกเป็นสัตว์ได้ขนาดนี้เนี่ยนะอีพ่ออีแม่เนี่ยต้องไปก่อนเลยโอ้ฉันก็สาธุลูกฉันแบบโอ้ลูกหลานฉันแบบว่านี่อย่างนี้ขึ้นเครื่องบินไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมคือลูกหลานฉันติงตองชอบแต่ไม่รุนแรงใช่ไหมไม่หนักไปทางอะไรคือหนักไปทางฉันวันนี้รุนแรงนะ
แต่อย่าเก้าอี้มาตีกันนะนี่รุนแรงนะพี่อย่าเก้าอี้ยอมให้เก้าอี้ตีดีกว่าเพราะว่าถ้าพี่เอาเก้าอี้ตัวนี้ตีหนูนะมัน4แฉกไอ้นั่นมัน4ขายาวๆนี่เป็น4แฉกพอตีปุ๊บเป็นอย่างนี้เลยพี่บาดแผลมันเป็น4แผลพี่นึกออกว่าเย็บยากอาจจะสวยกว่าเดิมนะแต่หมอรับเย็บนะแต่เย็บยากให้คุณหมอพรทิพย์เย็บแล้วกันโอ้ยอันนั้นตอนนั้นไม่ไหวแล้วคุณพี่ก็ยังสวยอ่ะแกวไส้ออกมาด้วยแล้วคุณนวรัตน์แต่งหน้าให้อ๋อตอนนั้นลามาเอาล่ะเรากลับมาเรื่องนี้นะคะเรื่องของเรื่องมาเรื่องการเรื่องจบละคุณอภิสิทธิ์มากับคดีหนีทหารนี่หมอบอกก่อนนะคะว่าโปรดจงเรียกคดีนี้ว่ากะโหลกกะลาเพราะว่าปัญหาคือรัฐมนตรีลงมาเล่นเองอ่ะคือวิธีนี่แต่นี่เป็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีของเขานะฮะเขาใช้โอ๊กเนี่ยล่อคุณสุเทพล่อคุณอภิสิทธิ์ใช้ตัวเล็กเฉาะตัวใหญ่เฉาะตัวใหญ่เอาเบี้ยมาล่อก่อนเหมือนกันใช้สุกำพลล่อคุณอภิสิทธิ์ด้วยเรื่องหนีทหารเอาเบี้ยมาล่อแล้วล่อเรื่องเล็กด้วยใช่ไหมยุทธศาสตร์เขาเอาให้งงงวยภาพยนตร์กันไปเลยเขางงทั้งพักเลยจำนันเข้าเปลือกที่ชิบหายไปเรื่องนู้นเรื่องเศรษฐกิจของแพงเรื่องปลองดองเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องปรับครม.เรื่องเพรียวพันไปไม่มีใครสนใจเลยเพราะว่าสุกำพลมาเองไงกล่าวโหมาเองเลยบุ้มแล้วก็มีคุณวัฒนานานุ่มในเพจอีกบุ้มเรื่องหนีทหารเรื่องสิวอะเรื่องสิวอะเพื่อจะสร้างข่าวกลบความเลวที่เยอะกว่าหรือเปล่าถูกต้องเออนี่แปลว่าครองหน้าหนึ่งอยู่ใช่ไหมและทางนี้งงหมดเลยงงงานภาพยนตร์กันหมดต้องตั้งรับวันนี้คุณอภิสิทธิ์พูดถึงกรณีสุกำพลนำหลักฐานการขาดการตรวจเลือกการเป็นทหารเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าชี้ชี้แจงไปไม่รู้กี่หนกี่ครั้งแล้วไม่ได้ว่าไม่ได้บอกว่าไม่ได้เข้าไปคัดเลือกเพราะไอ้ช่วงนั้นไปเป็นอาจารย์ไปเรียนหนังสือแล้วกลับมาก็สมัครเป็นอาจารย์มีหลักฐานการผ่อนผันแต่เรื่องนี้ย้ำแล้วย้ำอีกจนกระทั่งจตุพรพูดแล้วพูดอีกจนนั้นต้องไปฟ้องหมิ่นประมาทอ่ะเอาเอกสารมาดูทำทุกอย่างหมดเรียบร้อยแล้วทำไมวันนี้แถลงข่าวเนี่ยสุกำพลจึงไม่ฟังอ่ะพูดซ้ำ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 แล้วถ้าหมิ่นอีกจะฟ้องอีกคุณอภิสิทธิ์บอกไม่ยอมแล้วหมิ่นอีกจะฟ้องอีกไปฟังเสียงคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะก็ไม่ได้ไปคัดเลือกก็ผมก็พูดมาตั้งนานแล้วว่าไม่ได้ไปคัดเลือกนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงที่สมัครเข้ารับราชการทหารเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนในร้อยแล้วก็มีหลักฐานทะเบียนแสดงการผ่อนผันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะครับและเรื่องนี้ผมย้ำอีกครั้งนะครับผมได้ฟ้องร้องคุณจตุพรหมิ่นประมาทผมในเรื่องนี้แล้วก็ได้มีการนำพยานมาสืบเอาเอกสารของกระทรวงกลาโหมทุกอย่างเรื่องอยู่ในศาลแล้วนะครับผมเองก็ความจริงก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะพูดเพราะว่าเป็นคดีความในศาลนะครับแต่ว่าวันนี้ถ้าหากว่ามีการหมิ่นประมาทซ้ำอีกก็ต้องมีการฟ้องร้องกันนะครับผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าถ้ามีก็เป็นเรื่องแปลกเพราะว่าคุณสอบเสร็จแล้วแล้วคุณก็ส่งผลความจริงส่งผลไปให้พยานที่ไปใช้ในศาลก่อนที่จะมาแถลงได้ซ้ำนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมาแถลงแล้วมันมีอะไรเพิ่มเติมมาอีกก็ไม่เข้าใจว่างั้นมาตรฐานการสอบคืออะไรครับไม่มีหรอกครับงานนี้ไม่มีผิดปกติแล้วครับถูกสั่งทางการเมืองมาก็ต้องทำนะครับก็เท่านั้นเองครับไม่มีอะไรผิดปกติเลยผมก็กำลังดูครับพวกผมก็กำลังดูนะครับว่าให้ฝ่ายกฎหมายติดตามอยู่นะครับว่าจะฟ้องร้องกันอย่างไรครับพักโฆษณากันก่อนเดี๋ยวกลับมาไปพบกับการแถลงข่าวครั้งยิ่งใหญ่บิ๊กบึ้มของกระทรวงกลาโหมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยว่าจะพูดผิดจะพูดผิดหมดเลยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขนทีมใหญ่มาแถลงข่าวเรื่องหนีทหารสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ